tape2.com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกมอนเวย์ได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอซ์จาก YouTube กมอนเวย์นะครับผมพอดีช่วงนี้นะผมตอนสตรีมเนี่ยมีหลายๆคนถามเข้ามาบ่อยๆนะครับผมว่าเอ้ยกลับมาเล่นใหม่เนี่ยมันมีวิธีหาเงินเซนี่อย่างไรแนะนำบ้างนะครับดังนั้นนะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนํา5วิธีหาเงินนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่กันนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะผมสำหรับใครที่เข้ามาดูกัมมอนเวย์ครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะผมวิธีการหาเงินข้อที่1นะผมนั่นก็คือการทำใบตั้งร้านออฟไลน์นั่นเองนะครับคือหลายๆคนเนี่ยที่ไม่ได้เล่น RO ไปนานเนี่ยครับผมก็ตอนนี้ RO สามารถตั้งร้านออฟไลน์ได้แล้วนะครับผมนี่คือตัวอย่างของร้านออฟไลน์นะฮะซึ่งไอใบพวกนี้สามารถทำเควสได้นะผมโดยการตั้งร้านแบบออฟไลน์หรือว่าแบบที่ไม่ต้องเปิดจอเนี่ยนะครับผมมันมีอยู่2ทางสำหรับการได้ใบตั้งร้านมานะผมอย่างที่1ก็คือการทำเควสนะครับการทำเควสเนี่ยการทำเควสเนี่ยคุณต้องมีเลเวล40ขึ้นไปก่อนนะครับผมแล้วก็เควสเนี่ยมันจะมีดีเลย์ทุกๆ7วันนะครับผมเช่นเราทำวันนี้อีก7วันค่อยมาทำใหม่นะครับผมซึ่งคิดง่ายๆก็คือทุกๆ7วันนะผมเราจะสามารถทำเควสเอาใบตั้งร้านมาตั้งขายได้นะครับผมรอบประมาณนี้แหละนะครับผมราคาก็ถือว่าโอเคแหละนะครับผมหลาย 10K อยู่นะครับผมก็ทำหลายตัวได้อยู่โดยวิธีการทำเควสนะผมให้มาที่สมาคมพ่อค้าของอันเบอร์ต้านะฮะจากนั้นเดินลงด้านล่างครับผมเมื่อมาถึงตรงนี้นะครับผมจะมี NPC ชื่อว่ามาชานะครับผมคุยกับเธอนะครับแล้วก็เลือกว่ารับเควสพื้นฐานนะฮะคือเควสพื้นฐานเนี่ยมันจะเป็นเควสส่งของธรรมดาเลยนะครับผมปุ๊บเขาบอกว่าให้เราไปส่งของนะโดยมันจะส่งมานะครับผมมีอยู่ประมาณ4เมืองก็คือรู้สึกจะมีโคโมโดนะผมอาดิบาลันนะฮะคอนเทนล่าแล้วก็มอร์ล็อกมั้งครับผมของผมเนี่ยได้ไปโคโมโดนะครับซึ่งพอไปถึงโคโมโดเนี่ยมันก็มีจุดเหลืองในแมปมินิแมปนี่แหละครับผมเราก็สามารถไปตรงนั้นได้เลยคุยกับน้องแกะตัวเนี้ยนะผมคุยกับน้องแกะที่ไปอยู่ที่นู่นนะฮะก็จะได้ใบส่งของมานะผมซึ่งใบส่งของเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับก็คือเป็น Vending Part Time กับ Buying Part Time ผม Vending เนี่ยก็คือเป็นใบตั้งร้านนะฮะ Buying เนี่ยก็เป็นใบรับซื้อนะครับผมซึ่งที่เราทำเควสเนี่ยเป็นเลเวล1นะผมเลเวล1เนี่ยจะขายของได้จำนวน3ชิ้นนะครับเราก็เนี่ยแหละครับผมทำเควสปุ๊บได้มันจะได้มา10ใบนะผมก็เอา10ใบนั่นแหละไปขายนะครับเมื่อกี้เนี่ยเขาขายกันอยู่ 40K ใช่ไหม10ใบก็ 400,000 แล้วนะผมอาทิตย์นึง1ตัวเราก็ได้ 400,000 นะผมถ้าดีนั้นมีอยู่9ตัวนะผม40ขึ้นไปหมดนะผมก็มาทำเควสทุกอาทิตย์เลยผมก็อย่างน้อยๆก็ต้องมีเงินประมาณ3ล้านกว่าแหละนะครับก็ถือว่าโอเคแหละสำหรับผู้เล่นใหม่นะฮะนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ค่อนข้างง่ายนะผมก็คือมีเลเวลสักนิดนึงแล้วก็มาทำนะครับผมสำหรับวิธีที่2นะผมอาจจะคลาสสิกนิดนึงนะผมแต่ใช้ได้เสมอก็คือการเล่นพ่อค้าแล้วก็ทำการ DC แล้วก็ทำการตั้งร้านขายนั่นเองนะผมก็อันนี้เป็นท่ามาตรฐานของ RO เลยนะผมก็คือปั้นพ่อค้ามา1ตัวนะผมให้มันมีสกิลตัว Discount Level 10นะฮะซึ่งสกิล Discount Level 10เนี่ยมันจะทำให้เราซื้อของกับ NPC ถูกลง 24% นะครับผมแล้วก็ต้องมีสกิล Vending Level 1นะผมซึ่งจะได้ตั้งร้านขายของได้นะฮะเราก็มีหน้าที่นะผมทำการนำเงินส่วนหนึ่งนะฮะเดินเข้ามาซื้อของ NPC แบบนี้นะครับผมปึ๊บนี่ครับจะเห็นว่ามันจะมี2เลขใช่ไหมเลขหน้าคือเลขที่คนทั่วไปซื้อผมเลขหลังคือเลขที่เราที่มีสกิล DC ซื้อผมมันจะซื้อถูกลง 24% นะครับผมเช่นอันเนี้ยยาเขียวอย่างเงี้ยนะครับผม2 + 2เหลือ 1,672 นะครับผมเราก็ซื้ออันนี้แหละนะครับแล้วก็ไปตั้งขายด้านนอกนะฮะนี่ครับอย่างเมื่อกี้ใช่ไหม 1,600 เนี่ยนี่เขาขาย 1,720 ผมก็ได้กำไร100เซนนี่นะผมก็ถ้ามีเยอะๆมันก็ได้กำไรค่อนข้างสูงนะผมเอ้ยถามว่าเขาไม่ปั้นตัวพ่อค้าเองกันเหรอนะครับผมก็มีบางคนนะผมก็ปั้นตัวแหละนะครับบางคนก็แบบเอ้ยขี้เกียจเข้าคาฟ่าแบบนี้นะผมก็มาซื้อเอา 1,000-2,000 ถูกกว่านะครับไอเทมที่แนะนำให้จับมาขายกันนะผมก็จะมีอยู่ประมาณ4อย่างนะครับผมก็คือนี่ครับเนี่ยอย่างกันล้านนี่เลยนะครับผมก็คือ Butterfly Wing นะผมแน่นอนว่าเอาไว้กับจุดเซฟนะครับผมราคาเนี่ยมันปกติขาย 1,000 นะผมก็ DC ก็เหลือประมาณเนี่ย800กว่านะครับผมเขาก็มาขาย890อะไรพวกนี้นะครับผมไฟวิ่งนะครับผมไฟวิ่งเนี่ยด้วยความที่มันเป็นเซิร์ฟฟรีนะครับผมปกติไฟวิ่งวันละ40ใช่ไหมที่เราเคยเล่นกันนะผมแต่เซิร์ฟนี้ไฟวิ่งอันละ200กว่านะครับดังนั้นก็เขาก็ขายประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็น Awakening Potion นะผมอันนี้แน่นอนว่าทุกคนต้องใช้นะครับผมยกเว้นพวกอโคพีทบาดแดนนะฮะนี่ก็เป็นของที่ราคาดีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะมีอีกอันนึงนะครับผมเป็นยาเหลืองนะฮะนี่ครับยาเหลืองเนี่ยก็เป็นอีกอันนึงที่คนที่เลเวลต่ำกว่า40ก็จะใช้กันแล้วก็พวกพีทพวกอโคอะไรพวกนี้ก็จะใช้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ค่อนข้างขายได้ราคาดีนะครับส่วนของอื่นเช่นพวกซองธนูอะไรเงี้ยก็ต้องมีทุนระดับหนึ่งครับผมถึงจะคุ้มค่านะครับผมเพราะมันต้องใช้ทำเยอะๆมันถึงจะได้กำไรค่อนข้างสูงนะครับผมก็ค่อยๆขยับขยายไปเรื่อยๆเอานะครับผมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ค่อนข้างง่ายเหมือนกันนะครับต่อมาครับผมวิธีที่3นะครับผมวิธีที่3เนี่ยก็คือการขายของเควสในอีเดนนะฮะนี่ครับผมเข้าไปใน ABC Eden นะครับผม
เข้าไปปุ๊บคือเมื่อเข้าไปด้านในเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2โซนนะผมก็คือโซนเควสป้ายแบบนี้นะครับผมเควสป้ายเนี่ยก็จะเป็นเควสล่ามอนซะส่วนใหญ่นะผมต่ำกว่าเลเวล9คือล่ามอนทุกอันนะครับผมพอเลเวล100บวกเนี่ยก็จะเป็นแบบมีส่งเควสบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นล่ามอนอยู่ดีนะครับผมซึ่งผู้เล่นใหม่ที่แบบเอาแค่ยังไม่มีตังค์เปลี่ยนไฮคาร์ดเนี่ยก็จะไปล่าของเลเวล100มันก็จะยากใช่ไหมก็แนะนำให้มาล่าของกับ MVC ตัวเขียวตัวนี้นะครับผมซึ่ง MVC ตัวเขียวเนี่ยมันก็คือการส่งเควสรายชั่วโมงนั่นเองนะฮะซึ่งเควสรายชั่วโมงเนี่ยมันก็จะเป็นการแค่ส่งไอเทม30ชิ้นแค่นั้นเองตามช่วงเลเวลของมันนะครับผมแบบนี้ครับผมเช่นอ่ะ1ถึง30อย่างเงี้ยก็จะส่งฟับ30อันส่งสติกกี้เว็บฟ็อกซ์30อันนะผมเราสามารถไปไล่ของพวกนี้ได้นะครับผมแล้วก็จะมีบางอันที่มันขายได้ค่อนข้างแพงนะผมเช่นอย่างเช่นหนังหมูอย่างเงี้ยขายกัน 6-700 นะครับผมเลซินนะครับผมก็ถือว่าเป็นของที่ค่อนข้างราคาดีนะฮะแล้วก็มันใช้จำนวน30อันทุกๆชั่วโมงครับผมคนที่มี M เยอะๆเนี่ยเขาก็แบบกดคูณ1ทีนะผมส่งของปุ๊บแล้วก็ออฟไลน์นะครับผมเพราะเวลาคูณเนี่ยมันจะไม่นับตอนออฟไลน์นะครับเขาก็มาทำท่านี้เรื่อยๆนะผมซึ่งเขาจะแบบไม่ต้องเสียเวลาไปล่ามอนนะผมก็แค่ใช้ตังค์ซื้อของที่มีคนขายเลยก็เนี่ยเห็นไหมโอ้ยไดแซนเนี่ยอันละตั้ง 2,000 นะผมไดแซนหาจากสลิปเปอร์นะฮะเราก็ไปหาของพวกนี้นะผมมาตั้งร้านขายนะผมใครที่แบบอยากเร็วมีเงินเยอะอย่างเงี้ยเขาก็จะมาซื้อของเรานะผมแล้วก็ไปส่งเควส MC นะครับผมทำให้เขาได้ XP นะผมส่วนเราก็ได้เงินนะผมก็อยู่ด้วยกันได้นะครับสำหรับค้าที่แนะนำในการมาล่าของผมก็ยังแนะนำโลกเหมือนเดิมนะผมด้วยความที่โลกมีสกิลชื่อว่า Snatcher นะผมเป็นสกิลที่สามารถขโมยไอเทมจากมอนสเตอร์ได้แบบอัตโนมัตินะครับผมมันก็เลยทำให้แบบอาชีพโลกเนี่ยเป็นอะไรที่แบบใช้ฟาร์มขยะได้ดีมากนะครับผมถ้าผู้เล่นใหม่มีเวลาสักนิดนึงก็ลองปั้นโลกแล้วก็ไปลองฟาร์มขยะมาขายพวกนี้ดูนะครับก็ราคาใช้ได้เหมือนกันนะครับผมยิ่งช่วงตอนไหนเซิร์ฟเวอร์มีคูลเนี่ยมันจะขายดีเป็นพิเศษนะครับผมเพราะคนแบบส่งเควสได้ EXP เยอะนะครับผมพอเซิร์ฟเวอร์มันก็คูลให้เควสเหมือนกันนะครับผมก็เป็นช่วงที่ขายดีขายดีกันมากเลยนะครับผมบางวันนี้ไม่ต้องไปเก็บเลยแล้วนะผมฟาร์มขยะขายนี่แหละนะครับรวยนะครับต่อมานะครับผมวิธีที่4นะผมนั่นก็คือการที่ปั้น BS แล้วก็ไปเรียนสกิลกรีดนะผมสกิลกรีดเนี่ยเป็นสกิลที่เราจะสามารถเก็บของที่อยู่บนพื้นรอบๆตัวได้นะฮะซึ่งสกิลนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเอาไว้เก็บของผมซึ่งแมปที่เราจะสามารถนำไปเก็บของได้ก็คือ Magma Dungeon ชั้น2นั่นเองนะครับที่การไป Magma Dungeon ชั้น2ก็คือการซื้อวาร์ปนั่นแหละนะผมน่าจะง่ายที่สุดแล้วนะครับหรือว่าถ้าใครแบบมีเวลาจะปั้นอโคมาเซฟวาร์ปแล้วก็ขายวาร์ปด้วยก็ได้นะผมก็เรียกว่าได้เงิน2เด้งนะฮะก็มาถึง Magma ผมก็เดินเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ไปตรงมุมจุดแดงๆขวาบนนะครับผมก็จะเป็น Magma ชั้น2ชั้น1มันไม่ค่อยมีคนนะผมชั้น1ก็เป็นทางผ่านเฉยๆนะฮะให้เราขึ้นไปชั้น2เลยพอมาถึงชั้น2เนี่ยก็เป็นที่เก็บเลเวลของใครหลายๆคนนะผมช่วงเลเวลประมาณสัก100ต้นๆอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเป็นที่ที่คนเยอะมากนะครับผมนี่ฮะศพก็เยอะเช่นกันนะผมหน้าที่ของเราเนี่ยผมก็คือกรีดนะผมวิ่งลงตรงไหนก็กรีดเลยนะฮะที่มันแหลกๆไม่ใช่แล้วผมโหลดเกมในสตรีมอยู่นะครับเนี่ยปกติเขาก็จะไม่ค่อยเก็บของกันแบบนี้นะครับผมเห็นมั้ยเนี่ยก็จะมี BS เนี่ยผมวิ่งมากรีดแบบนี้เลยนะครับเราก็เหมือนกันนะผมเราก็มีหน้าที่วิ่งกรีดนะฮะซึ่งแน่นอนว่าแบบอันไหนของที่เราเก็บไม่ได้เนี่ยมันก็จะกรีดไม่เข้าตัวอยู่แล้วนะผมอันไหนของที่เราเก็บได้เนี่ยก็จะสามารถกรีดได้เต็มที่นะฮะเรียกว่าเป็นเทศบาลเก็บขยะผมใครไม่เก็บเราเก็บให้นะผมอันนี้ก็ชั่วโมงนึงก็ได้ประมาณเกือบ M อยู่นะผมถ้ายิ่งแบบช่วงจังหวะคนเยอะๆมีคูณ XP เซิร์ฟเวอร์อะไรเงี้ยผมควรจะไม่ค่อยเน้นขยะกันนะผมจะเน้นเก็บเลเวลกันมากกว่านะมันจะทำให้เราได้ขยะกันดีๆอย่างนี้นะผมยังทิ้งกันอย่างนี้เลยนะผมพวกเล็บมังกรอะไรเงี้ยก็ขายได้อันละ 3-400 นะฮะแต่ต้องเตรียมวิงมาเยอะนิดนึงนะผมแต่ไม่เป็นไรผมเรา BS เราแบกวิงได้เยอะอยู่แล้วนะครับต่อมานะครับผมท่าที่5นะผมนั่นก็คือการเติมเงินซื้อบัตรขับเทพทูนั่นเองนะครับผมแหมชงมาซะเข้มนะครับผมก็อันนี้สำหรับคนที่อยากหาเงินไวๆนะผมแต่ไม่มีเวลาไปฟาร์มนะครับเราขอเสนอวิธีการหาเงินที่เร็วที่สุดนั่นก็คือการซื้อไอเทมในแคชช็อปนะครับผมแล้วก็นำไปขายกับผู้เล่นอื่นๆนั่นเองนะผมโดยไอเทมที่ผมแนะนำให้ซื้อเนี่ยก็คือตัวซิลเวอร์ไวน์นะครับผมหรือที่เรียกกันว่ามะละกอนะครับเข้าไปที่หน้าออเทอร์นะผมเลือกอันนี้ครับผมซิลเวอร์ไวน์บ็อกซ์ซิลเวอร์ไวน์10บ็อกซ์นะครับผมมันจะได้เป็นซิลเวอร์ไวน์10ชิ้นแต่ไม่ต้องแกะนะผมขายมาทั้งกล่องนี้เลยนะครับผมถ้าแกะออกมามันจะขายไม่ได้นะฮะเราก็ซื้อมานะผมมันจะ 1,000 แคชก็คือ100บาทนะครับผมเนี่ยถ้าเป็นมะละกอเนี่ยก็เขาจะรับซื้อกันที่ 4.8 นะผมแต่ถ้าเรามาตั้งเองเนี่ยก็จะตั้งได้ประมาณ 5.7 นะผมซึ่งอันนี้แล้วแต่ราคาตามช่วงนะผมอิงตามคลิปนี้ไม่ได้นะผมก็คือต้องเช็คราคาตลาดกันสักนิดนึงมันขึ้นลงได้นะฮะแต่มะละกอเนี่ยมันจะซื้อง่ายขายคล่องนะผมดังนั้นก็แนะนำว่าให้ซื้อมะละกอไว้นะครับมันจะซื้อง่ายผมหรือว่าถ้าใครแบบไปขายกับคนรับซื้อแคชก็ได้นะผมอันนี้ก็จะได้ราคาดีกว่าขายเป็นมะละกอนะผมเขาอาจจะเป็นรับซื้อแบบพวกของตีบวกอะไรอย่างงี้ผมเช่นแร่ตีบวกอะไรอย่างงี้นะครับผมก็
ลองถามดูนะครับผมเช็คกันให้ดีนิดนึงนะฮะถามว่าวิธีนี้มีข้อดีข้อเสียอะไรนะผมวิธีนี้เนี่ยข้อเสียของมันเลยก็คือเราจะได้เงิน M นะครับผมเงินเซนนี่เนี่ยได้น้อยกว่าการซื้อ M นะครับผมก็เพราะว่าถ้าซื้อ M เนี่ยมันจะแบบเทียบกันแล้วได้ M เยอะกว่านะผมแต่ข้อดีของมันก็คือเราจะไม่โดนโกงนะครับผมเพราะว่าเราก็เติมเงินกับเกมใช่ไหมครับผมแล้วเราก็ซื้อของจากแคชช็อปมันก็ได้ของแน่ๆนะครับผมและเราก็แค่มาแลกกับคนที่เขารับซื้อนะครับผมคือเวลาเราเดลในเกมเนี่ยเราก็เช็คได้เอ้ยเขาใส่เงินครบไหมอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะป้องกันการโกงได้ดีมากนะครับผมถ้าแบบไม่ง่วงนอนไม่เบลออะไรซะก่อนนะครับผมก็คือได้ของเต็มราคานะฮะข้อดีของมันก็คืออันนี้เลยครับผมมันโกงยากนะผมไม่มีการโดนโกงครับผมเพราะเราก็ต้องเช็คเองทุกอย่างนะครับผมซึ่งมันก็ค่อนข้างจะปลอดภัยระดับหนึ่งเลยนะฮะมันดีกว่าการไปซื้อ M ครับผมการไปซื้อ M เนี่ยเราต้องไปเช็คอีกเพราะว่าเอ้ยคนขาย M นี่มันมีประวัติโกงมาไหมนะครับผมหรือว่าเครดิตดีแค่ไหนนะผมซึ่งบางทีเนี่ยก็ไอ้ที่แน่ๆก็มีเชิดเงินกันไปก็เยอะเหมือนกันนะผมต้องไปแบบแจ้งความทำเรื่องทำราวกันพวกนี้อีกนะฮะซึ่งมันค่อนข้างวุ่นวายพอสมควรถ้าไปเจอแบบพ่อค้าโกงเนี่ยแต่ถ้าวิธีนี้มันค่อนข้างจะอาจจะได้เงินน้อยหน่อยนะผมแต่ปลอดภัยกว่านะครับผมและแน่นอนนะผมสำหรับใครที่อยากเติมเงินกับทางเทพทูนะผมสามารถกดผ่านลิงก์ของกัมมอนเวย์ได้นะผมคุณก็ยังได้ส่วนลดเท่าเดิมแต่ทางผมจะได้ค่าขนมจากเทพทูนะผมก็ขอแนะนำเป็นให้เติมเลเซอร์พินนะผมเติมได้เหมือนกันนะผมแต่ค่าขนมจะเยอะกว่าเดิมนะฮะชงมาขนาดนี้แล้วนะผมก็กดสักนิดนะผมเพื่อเป็นการสนับสนุนให้กัมมอนเวย์ทำคลิปต่อไปนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe YouTube กัมมอนเวย์ด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ